PM 2.5 คือฝุ่นชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาล่องลอยอยู่บนอากาศมันเล็กมากเล็กมันจะเข้าปอดมันจะเข้าปอดแล้วมันจะเป็นมะเร็งปอดได้ฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเด็กเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ช่วยให้เราสามารถตรวจเช็คได้ถึงสภาวะอากาศว่ามีฝุ่นหนาแน่นแค่ไหนและเมื่อใดที่เราจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เป็นหน้ากากอาจมองไม่เห็นแต่มีอยู่เมื่อรวมกันจะคลายหมอกควันขึ้นมาเจ้าฝุ่นตัวนี้มันมาจากไหนใครรู้บ้างนอกจากนี้ในโรงเรียนก็ควรมีการออกกฎระเบียบและมีการแจ้งเตือนเช่นมีการปักธงสัญญาณเพื่อแสดงความหมายของสภาวะฝุ่นที่อาจก่อผลเป็นอันตรายต่อเด็กและควรมีการซักซ้อมทำความเข้าใจว่าธงสัญญาณสีอะไรเด็กๆต้องปฏิบัติตัวอย่างไรฉันสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงที่มีฝุ่นควันมาช่วยกันลดมลพิษให้โลกเราเจ้าฝุ่นตัวนี้มันมาจากไหนใครรู้บ้างทั้งการใช้เครื่องฟอกอากาศและการปักธงที่แสดงถึงความปลอดภัยช่วยให้เด็กๆมั่นใจในการทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมีความสุขแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะร่วมกันใส่ใจต่อสาเหตุของฝุ่นที่สร้างผลกระทบและช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เยอะขึ้นปลูกต้นไม้ให้เยอะกว่าเดิมปลูกต้นไม้เลี้ยงมังกรเลิกกันเผาป่าค่ะเลิกเผาขยะอะไรนะไม่ตัดต้นไม้ฝุ่นควันถ้ารู้ทันชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลย